วิดต้องปิดโรงเรียนไหมเมื่อพบว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในชุมชนคำถามแรกที่มักจะเกิดขึ้นในใจของทุกคนก็คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่าโรงเรียนจะปิดไหมสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงก็คือเราควรยึดหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและพิจารณาหลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันควบคุมโรคแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรปิดโรงเรียนอย่างพร่ำเพรื่อโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพราะจะกระทบการศึกษาของเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูหลักเกณฑ์การจะปิดหรือไม่ปิดโรงเรียนเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อมีผู้ป่วยโควิดที่ยืนยันด้วยเหตุผลทางห้องแลบแล้วใครเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงใครมีความเสี่ยงต่ำและใครไม่มีความเสี่ยงผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงคือคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเช่นอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเรียนหรือทำงานในห้องเดียวกันผู้ที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ1เมตรนานกว่า5นาทีหรือถูกไอจามรถโดยไม่ป้องกันถ้าคนอื่นๆทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยแต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูงก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำส่วนผู้ที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเลยก็คือไม่มีความเสี่ยงใดๆและผู้ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงสูงและคนที่มีความเสี่ยงต่ำล่ะผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงสูงถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำส่วนผู้ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงต่ำถือว่าไม่มีความเสี่ยงพอเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก็ลองมาดูตัวอย่างว่าเจอเคสโควิดแบบไหนที่จะต้องปิดโรงเรียนนะครับกรณีแรกถ้าคุณไก่ติดโควิดแต่คุณไก่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหรือสัมผัสใกล้ชิดกับใครในโรงเรียนก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงต่อคนในโรงเรียนดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียนทุกคนเรียนต่อไปได้ปกติการปิดโรงเรียนในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงทำให้เด็กๆต้องขาดเรียนไปโดยไม่จำเป็นแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไก่มีลูกที่อยู่โรงเรียนนี้ล่ะหลักเกณฑ์ระบุว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 หากผลตรวจไม่พบเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย14วันส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ให้สังเกตอาการเป็นเวลา14วันแต่ไม่ต้องหยุดเรียนซึ่งแปลว่าน้องเจี๊ยบลูกคุณไก่คือผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ส่วนเพื่อนร่วมชั้นของน้องเจี๊ยบถือว่ามีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการตัวเอง14วันแต่ที่สำคัญโรงเรียนของน้องเจี๊ยบยังเปิดได้ปกติไม่ต้องปิดนะครับทีนี้เรามาลองดูสถานการณ์ที่ผู้ป่วยติดเชื้อคือคนในโรงเรียนบางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางไว้ว่านอกจากการกักตัวผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงเป็นเวลา14วันแล้วเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด -19 ในโรงเรียนจะต้องปิดห้องเรียนของผู้ป่วยนั้นเพื่อทำความสะอาดลองมาดูตัวอย่างกันครับหากพบว่าน้องแจ็คชั้นป .4/1 เป็นผู้ป่วยยืนยันส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับน้องแจ็คได้แก่ครอบครัวเพื่อนร่วมห้องป .4/1 ครูประจำชั้นก็จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 หากผลตรวจไม่พบเชื้อให้กักตัวอยู่ที่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามอาการจนครบ14วันและกลับมาเรียนได้แต่ถ้าพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติห้องเรียนป .4/1 ของน้องแจ็คก็จะต้องปิดเพื่อทำความสะอาดส่วนเด็กหรือบุคลากรคนอื่นที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับน้องแจ็คเช่นครูที่อยู่หน้าประตูได้ทักทายน้องแจ็คก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำส่วนพี่ๆน้องๆในชั้นเรียนอื่นไม่ได้มีความเสี่ยงเลยการเรียนการสอนในชั้นอื่นๆจึงดำเนินต่อไปได้ปกติครับแต่ถ้ามีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด -19 ในโรงเรียนมากกว่า1ห้องเรียนก็ปิดห้องเรียนเพื่อทำความสะอาดเพิ่มและหากมีข้อมูลการสอบสวนโรคเพิ่มเติมและมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับโควิด -19 ก็คือการพิจารณาความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงและยึดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างรอบคอบไม่แตกตื่นเพื่อให้การศึกษาของเด็กจะไม่หยุดชะงักและเราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติครับ